ประเด็นคือใจจริงเนี่ยแม่ก็ช่างใจอยู่เนาะว่าควรจะอ่านชื่อสถาบันไหมเพราะอาจารย์อาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าน้องๆไปทำอะไรกันข้างนอกสถาบันเดี๋ยวแถวย่านธัญบุรีช่วยดูเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณผู้ชมฮะเขาชื่อเพจเลยนะผมอ่านผิดแล้วเขา Red Score Red Score คลิปนี้นะฮะนี่ภาพนี้แล้วเพจเลสเกลเขาลงเรื่องราวไว้ว่ามีคนร้องเรียนก็คือบรรดารุ่นน้องนี่แหละเขาทนไม่ไหวที่บังคับให้กินเหล้าขาวแล้วน้องบางคนนะคุณผู้ชมบางคนซึมเศร้าบางคนไม่ได้อยากเล่นด้วยนะฮะแล้วแถวธัญบุรีเนี่ยอาจารย์สั่งห้ามรับน้องนอกสถาบันแต่พี่วิศวะปี4เดี๋ยวจะบอกชื่อบางชื่อด้วยนะฮะเผื่ออาจารย์แถวธัญบุรีดูอมรินทร์อยู่จะได้ช่วยสาวต่อหน่อยนะฮะเปิดเสียงในคลิปนี้หน่อยน้องคนนี้น่าจะเมาเหล้าขาวแล้วเหมือนกับเขากำลังเหมือนกับจะเหมือนจะช็อกถามว่ามึงไม่อ่านโน้ตบ้างเหรอเพื่อนมากี่ครั้งเพื่อนมาคนเดียวเพื่อนมาครั้งเดียวจะทุบเนี่ยค่ะกูเดินจากภาพนี้มันจะเป็นช็อตสั้นๆนะฮะโดยเบื้องต้นวันนี้เราได้คุยเนี่ยครับผู้ชมฮะกับน้องเฟย์เฟย์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ากิจกรรมรับน้องแถวธัญบุรีเนี่ยมีมาตลอดโดยครั้งนี้เนี่ยสถาบันยกเลิกว่าไม่ให้มีแล้วแต่รุ่นพี่ปี4คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาลัยแอบรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเป็นการรับน้องตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มในวันจันทร์ถึงวันเสาร์รุ่นพี่จะเป็นคนกำหนดอย่างล่าสุดปลายเดือนมิถุนาเริ่มแบ่งกลุ่มพาน้องๆไปนอนค้างที่บ้านเช่าคุณผู้ชมดูนะฮะโดยเบื้องต้นพี่เองเนี่ยตอนแรกๆรับน้องกันเนี่ยใหม่ๆก็ดีฮะแค่กิจกรรมทาแป้งปะแป้งหลังๆเนี่ยพอพาไปบ้านเช่ารุ่นพี่เนี่ยจะเหมือนกับเรียกให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมทำกิจกรรมตอน2ทุ่มเดี๋ยวดูจากในคลิปตอน2ทุ่มบังคับให้รุ่นน้องทั้งหมดดื่มเหล้าขาวรุ่นพี่สนุกแต่พวกเราย่านธัญบุรีไม่ได้สนุกด้วยจนมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาป่วยซึมเศร้าเขาเริ่มรับกับการกินเหล้าขาวไม่ไหวเนื่องจากว่าโรคซึมเศร้ากับแอลกอฮอล์เป็นของต้องห้ามเขาชักนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นแล้วพอเขาชักเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมฮะพฤติกรรมของรุ่นพี่เนี่ยไม่สนใจด้วยตอนที่น้องชักเกรงอ่ะให้ดูหน่อยนะฮะนี่คือตอนแอบถ่ายกันเอาออกมานะฮะเพื่อจะแฉว่ารุ่นพี่วิศวะปี4ธัญบุรีทำอะไรกับพวกเขาบังคับให้น้องกินเหล้าขาวแล้วขนาดน้องชักเกรงรุ่นพี่ก็ไม่สนใจเพื่อนๆต้องพาคนชักไปส่งโรงพยาบาลเองฮะแล้วรุ่นพี่บางคนขัดขวางด้วยเพราะคืออะไรนะพอน้องซึมเศร้าแกชักเพื่อนๆคนอื่นโทรศัพท์ตามคณะอื่นบอกเฮ้ยคณะอื่นช่วยหน่อยเว้ยเอาเพื่อนพวกเราเนี่ยออกจากไอ้บ้านเช่าหลังนี้หน่อยพี่มันขวางไม่ยอมให้ออกปรากฏว่าพอเพื่อนๆจะเข้ามาช่วยเห็นบอกว่ารุ่นพี่ก็ขวางอีกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนที่ป่วยซึมเศร้าแล้วโดนกอกเหล้าขาวเขาต้องไปถึงโรงพยาบาลให้ออกซิเจนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขายอมรับเลยว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอาจารย์ยังไม่ทราบเรื่องเนื่องจากรุ่นพี่สั่งว่าอย่าให้ถึงหูอาจารย์ของธัญบุรีนะเป็นสถาบันมหาลัยนะฮะย่านนั้นแหละฮะฟังเสียงน้องเฟย์หน่อยฮะเพื่อนบอกว่าก็วันนั้นก็กินเยอะอยู่อะค่ะเป็นเพื่อนเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะแล้วเขาจะกินยาแล้วทีนี้ทั้งเพื่อนในรุ่นแล้วก็พี่เขาไม่ยอมเอาออกไปกินยาค่ะเขาให้นอนอยู่ในบ้านจนเพื่อนคณะอื่นต้องไปลากไปหาหมอค่ะตอนนั้นเกิดที่ไหนบ้านรุ่นค่ะใช่ค่ะคือมันเกินลิมิตไปแล้วอะค่ะคือมันมีการที่คนหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วค่ะแล้วปรากฏว่ากิจกรรมนี้อาจารย์ย่านธัญบุรีฝากดูด้วยนะครับอันนี้เป็นห่วงจริงแล้วผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่ารุ่นพี่กำลังขู่เด็กกันอยู่วิศวะปี4คุณผู้ชมดูนะฮะมีบางจุดยังไม่หยุดรับน้องนะฮะเห็นบอกว่าปัจจุบันยังแอบรับน้องกันอยู่ที่สำคัญมีคนหนึ่งดื้อแพ่งไม่ไปชื่อว่าน้องเทเมื่อน้องเทไม่ไปโดนตบฮะคุณผู้ชมฮะน้องเทวันนี้เปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีบอกตัวเองไม่ยอมไปรับน้องปรากฏว่าโดนตบและที่สำคัญเนี่ยนะเห็นบอกว่ามอเตอร์ไซค์น้องเทเจออะไรอุ้ยทำไมตาเป็นอย่างเงี้ยตายังช้ำอยู่เลยค่ะเพราะว่าโดนต่อยแล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นฝั่งของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่นะคะตามมามีเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็แอบโดนเจาะยางตอนที่เจาะเอาไว้แล้วเจ้าตัวเนี่ยพอไปค้นหาชื่อรุ่นพี่ที่มากระทืบกลายเป็นว่าก็แก๊งเดียวกับที่บังคับเด็กสดเล่าจนกระทั่งช็อกคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเผื่อธัญบุรีเขาดูอยู่นะฮะอนุรักษ์ฮะฝากอาจารย์ตามหาอนุรักษ์ให้ด้วยนะฮะอนุรักษ์คือคนนี้ฮะที่ตบเด็กรุ่นน้อง
แล้วประเด็นก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยทางรุ่นน้องเองก็บอกว่ามีการทำร้ายน้องเมื่อน้องจะไม่ยอมไปรับน้องแล้วน้องขี่รถออกมาก็เดินมาขวางทางน้องบอกว่ามึงมีปัญหาอะไรจอดดิตัวเองก็เลยถามบอกพี่มีเรื่องอะไรครับแล้วรุ่นพี่ก็สั่งบอกว่ามึงขับตรงเลี้ยวซ้ายตัวเองไม่มีทางเลือกเนื่องจากว่ารถโดนเจาะยางจึงเลี้ยวเข้าไปจอดรุ่นพี่ก็ถามว่ามึงมีปัญหานักเหรอหลังจากนั้นก็ลุมกระทืบน้องจนกระทั่งเบ้าตาน้องเขียวช้ำเมื่ออีกฝ่ายนึงทำร้ายจนพอใจก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูหลังจากนั้นน้องก็ถูกทำร้ายน้องก็โทรศัพท์แจ้งเพื่อนๆจำหน้าได้ว่าคือนายอนุรักษ์ปี4วิศวะนะฮะฝากอาจารย์ธัญบุรีดูด้วยหลังจากเกิดเรื่องนำเรื่องไปบอกอาจารย์ซึ่งนายอนุรักษ์รีบมาขอโทษอ้างว่าที่ต้องก่อเหตุเพราะทางด้านน้องเทไม่ยอมเข้าไปกิจกรรมรับน้องส่วนผู้ชายที่มากับนายอนุรักษ์อาจารย์บอกว่าเป็นคนนอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาไม่ขอร่วมกิจกรรมด้วยแต่อาจารย์ยังไม่รู้ว่าวิศวะปี4ธัญบุรีกำลังรับกันอยู่ฮะผมคุยกับอาจารย์ก่อนครับว่าไอ้เรื่องปักเสื้อครับคือผมจะไปปักเสื้อว่าผมจบจากวิศวะวิศวะที่นี่ครับอาจารย์รู้อาจารย์ก็บอกปักได้เลยไม่มีปัญหามหาลัยไม่ได้แจ้งกำหนดไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์อะไรอยู่แล้วอะไรครับวิศวกรรมก็มันจะเป็นอินเจเนียริ่งใช่ไหมครับผมก็จะปักอินเจเนียริ่งแต่พี่เขาแบบปักได้แค่วิศวกรรมศาสตร์คนที่ไม่รับรุ่นนะครับเขาตั้งกฎขึ้นมาอีกไม่รู้ว่าคนไหนเตะขาผมครั้งนึงแล้วก็ถีบรถให้มันล้มแล้วผมก็เสียหลักครับเดินลุกไม่ได้ครับแล้วก็ต่อยหัวบ้างต่อยหน้าอกบ้างต่อยหน้าเป็นส่วนมากด้วยครับขับรถออกไปกำลังจะขับรถออกไปมันเห็นป้าคนนึงนั่งอยู่แบบมันทีคุณผู้ชมครับล่าสุดเราได้วงจรปิดมานะฮะเกิดอะไรขึ้นป้ายเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่อนุรักษ์ค่ะกับเพื่อนที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยด้วยกันหรือเปล่านะคะขับมาแล้วก็เหมือนกับจะไปดักตัวของน้องเทค่ะที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์หนีแต่ปรากฏรถน้องโดนเจาะยางและน้องก็ถูกทำร้ายในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็ธัญบุรีต้องรู้นะฮะว่าอนุรักษ์ทำเรื่องแบบนี้เอาไว้แล้วผมยังมั่นใจว่าอาจารย์ท่านจะไม่ช่วยกับไอ้คนประเภทนี้แล้วมันขนคนนอกเข้ามาตบลูกท่านอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อแม่มันมาตบลูกท่านในสถาบันธัญบุรีด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวดูฮะวัดใจอาจารย์จะทำยังไงแล้วปี4ก็ใกล้จบแล้วนะวิศวะล่าสุดเราเช็คไปยังอาจารย์ฝ่ายปกครองเป็นยังไงฝ่ายอาจารย์บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มรุ่นน้องแล้วนะคะแล้วก็เรียกทั้ง2คนมาพูดคุยตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบแล้วก็กำหนดบทลงโทษส่วนเรื่องของคนนอกที่พาเข้ามาต่อยเดี๋ยวจะให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุมาค่ะข้อมูลทางโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยววัดใจธัญบุรีต่อดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ